โอเคครับเรามาต่อกันนะครับในห้องเนี่ยเราพูดถึงปัญหาการตรวจสอบไปประทายกราฟนะครับโดย definition ของไปประทายกราฟก็คือถ้าเรามีกราฟนะครับกราฟ G นะครับนี่ทบทวนนิดนึงนะครับจะเป็นไปประทายกราฟนะครับถ้าเราสามารถแบ่ง vertex ของ G ออกเป็น2กลุ่มนะครับก็คือกลุ่ม A แล้วก็ B นะครับที่รับประกันว่าหนึ่งก็คือมันต้อง union ได้ V แล้วก็ intersection เป็นempty set นะครับนั่นคือแบ่ง v เป็น2กลุ่มนะครับแล้วก็ไม่มี edge ระหว่าง vertex ในเซตเดียวกันเลยนะครับอันนี้ก็ดูตัวอย่างแล้วกันนะครับไปย้อนดูตัวอย่างแล้วกันนะครับเราอยากจะให้กราฟมานะครับเราอยากตรวจสอบว่ากราฟ g เนี่ยเป็นไปประทายกราฟหรือเปล่านะครับโอเคถ้าจากที่เราทดลองในห้องมาแล้วนะครับก็คือไอเดียพื้นฐานก็คือเราอยากจะใช้ตัว breadth first search นะครับในการตรวจสอบตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้า breadth first search เนี่ยรันสำเร็จนะครับเราก็จะรับประกันว่ากราฟที่เป็นไปประทายแน่นอนแต่ถ้าไม่ใช่นะครับก็อาจจะเป็นไปได้ที่ว่าตัว breadth first search เนี่ยมันไม่ฉลาดพอที่จะแบ่งกราฟออกเป็น2ส่วนนะครับโอเคผมก็จะสรุปให้คร่าวๆนี้อย่างนี้นะครับก็คือตัวอัลกอริทึมที่เราต้องการจะใช้นะครับครับเราต้องการจะตรวจสอบไปประทายนะครับ testing นะครับแล้วเราก็ให้กราฟ G มานะครับเท่ากับ VE นะเราก็รันนะครับเลือก vertex S นะครับเลือก vertex S มานะครับใดๆมาก็ได้นะครับรันเรียก breadth first search นะครับในกราฟ G แล้วก็เริ่มจากจุด S นะครับได้รับเลเยอร์นะครับก็เป็น L0 L1 L2 ไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะให้ A เนี่ยนะครับเท่ากับยูเนียนของ L0 ยูเนียน L2 ยูเนียน L4 ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ B นะครับก็เท่ากับนะครับขอลบนิดนึงเขียนฟอร์แมตกันโอเคนะครับ VE ก็เท่ากับยูเนียนของ L1 L3 L5 ไปเรื่อยๆเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือ event layer นะครับถ้าเป็น odd layer โอเคนะครับแล้วก็ขั้นตอนท้ายคือตรวจสอบว่ามี edgeระหว่าง2 vertex นะครับใน A หรือไม่แล้วก็ตรวจเหมือนกันนะครับใน B หรือไม่นะครับถ้าไม่มีตอบ yes นะครับถ้ามีตอบ noโอเคทีนี้ถ้าเราจะวิเคราะห์ตัวอัลกอริทึมนี้นะครับสังเกตว่าเคสแรกเนี่ยนะครับเคสแรกที่ตอบ yes เนี่ยอันนี้โอเคแล้วนะครับก็คือถ้าก็คือแปลว่าเราสามารถแบ่ง v เป็น2กลุ่มได้นะครับตามนิยามทีนี้อันที่ยังเป็นปัญหาคือเคสนี้นะครับก็คือวิธีที่เราแบ่งนะครับแบ่ง S เป็น A กับ B เนี่ยนะครับทำไม่ได้นะครับนั่นก็คือไม่ได้ตามเงื่อนไขนะครับแต่คำถามคือพอไม่ได้ตามเงื่อนไขเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่ากราฟมันจะไม่เป็นไปประทายรอดจะแบ่งไม่ดีนะครับนี่ก็คือคำถามก็คือแบ่งไม่ดีหรือเปล่านะครับแบ่งไม่ดีหรือเปล่าทีนี้วิธีการสิ่งที่เราจะพิสูจน์ในวันนี้ก็คือเราจะบอกว่านะครับเคลมนะครับถ้า BFS นะครับแบ่งไม่ได้นะครับแบ่งไม่สำเร็จนะครับเราจะพิสูจน์ว่า G ไม่เป็นไปประทายกราฟนะครับ
นะครับ G ไม่เป็นไปพาไทยกราฟนะครับซึ่งถ้าเราพิสูจน์อย่างนี้เสร็จนะครับก็คือเราก็จะรับประกันว่าที่เคสตรงนี้นะครับไม่ใช่ว่าเราแบ่งไม่ดีละนะครับเราก็คือสรุปได้เลยว่า G ไม่เป็นใบพาไทยกราฟนะครับใบพาไทยนะฮะถ้าตรงนี้ได้คืออัลกอริทึมก็ทำงานสำเร็จนะครับโอเคเราก็จะมาพิสูจน์กันนะครับแต่ไอเดียพื้นฐานก็คือการที่เราจะบอกว่า G ไม่เป็นใบพาไทยกราฟเนี่ยไอเดียนะครับซึ่งเราดูคราวที่แล้วนะครับก็คือถ้าเราทราบว่าถ้ากราฟมีออสเล็งนะครับไซเคิลนะครับไซเคิลเนี่ยจะไม่เป็นใบพาไทยนะครับนั่นคือถ้าเกิดในกราฟมีสามเหลี่ยมอยู่หรือว่ามีห้าเหลี่ยมอยู่นะครับหรืออะไรก็ได้ที่ยาวเป็นเลขคี่นะครับก็จะไม่เป็นใบพาไทยกราฟเพราะว่าเราไม่สามารถจะแบ่งถ้าเอาดูจากสามเหลี่ยมก็ได้ครับเราไม่สามารถหรือห้าเหลี่ยมก็ได้เราไม่สามารถจะแบ่งเป็นสองกลุ่มสเกลแล้วถ้าเราเลือกนี้มันก็ต้องแบ่งอันนี้นะฮะแล้วนี่ก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งแต่ว่าเราไม่มีทางที่จะจัดการกับเอทนี้ได้เลยนะครับเพราะนั้นก็แบ่งไม่ได้แน่ๆเพราะฉะนั้นถ้าการมีออนไลน์ไซเคิลจะไม่เป็นใบพาไทยเพราะฉะนั้นคีย์ของเราคือเราต้องการจะบอกว่านะครับจากเคลมนี้นะครับจากเคลมนี้ประโยคที่บอก G ไม่เป็นใบไทยก็คือเราต้องบอกว่า G contain odd lengthไซเคิลนะครับถ้า G มี odd length cycle ก็ถือว่าแบ่งไม่ได้นะครับทีนี้เราจะได้ประโยคนี้มาได้ยังไงนะครับเราจะได้ตรงนี้มาได้ไงสังเกตว่าถ้าเราต้องการจะบอกว่าถ้ามันล้มเหลวนะครับถ้า G ล้มเหลวนั่นก็คือถ้า Bedford Search ล้มเหลวนะครับไอเดียก็คือจาก Bedford Search เนี่ยมันจะแบ่ง G ออกเป็นชั้นๆใช่ไหมฮะชั้นคู่นะฮะผมเขียนเป็นสีน้ำเงินแล้วกันแล้วก็กลุ่มที่เป็นชั้นคี่อันนี้คือผลลัพธ์เลเยอร์จาก breadth search นะครับทีนี้ถ้ามันล้มเหลวแปลว่ามีเอทเชื่อมระหว่าง vertex ในชั้นเดียวกันซึ่งเราคุยไปคราวที่แล้วนะครับก็คือเราจะไม่มี vertex ไม่มีเอทเชื่อมในลักษณะนี้นะครับเอทเชื่อมลักษณะนี้เป็นไปไม่ได้เราจะมีเอทเชื่อมสักที่หนึ่งอย่างเช่นอาจจะอยู่ในคู่นี้อย่างนี้เป็นต้นเอทที่เกิดมาจะเป็นแบบนี้นะครับเราต้องพิสูจน์ว่าเราจะพิสูจน์อะไรครับเราจะพยายามบอกว่าถ้ามีเอทแบบนี้เนี่ยนะครับถ้ามีเอทแบบนี้นะครับจะมี odd length cycle นะครับเพราะนั้นถ้าเราสามารถแสดงนี้ได้เนี่ยก็ถือว่าเป้าหมายเคลมของเราก็จริงแล้วนะครับโอเคทีนี้เราจะพิสูจน์ตรงนี้ยังไงเดี๋ยวผมจะเว้นไปเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับให้ลองคิดกันเองก่อนเดี๋ยวในอีกคลิปนึงเราจะมาพิสูจน์กันนะครับก็จะเพิ่งรีบดูนะครับลองคิดนิดนึงว่าโครงสร้างของเลเยอร์จริงๆเราไม่ได้มีแต่เลเยอร์นะครับจำได้ไหมครับเรามี breadth search tree ด้วยนะครับ breadth tree แล้ว breadth search tree มันก็จะ represent shortest path จาก S ด้วยนะครับเพราะนั้นเราใช้ข้อมูลตัวนี้ได้ไหมมาบวกกับการที่เรามีเส้นเชื่อมในเลเยอร์เดียวกันเนี่ยแล้วเรามาบอกว่าโอเคเราต้องมี odd length cycle นะครับถ้าเราทำตรงนี้ได้เนี่ยก็เป็นการพิสูจน์เคลมนี้แล้วนะครับเดี๋ยวอีกคลิปนี้อาจจะตามมาในวันถัดๆไปนะครับวันนี้ขอคลิปสั้นๆอันนี้ก่อนนะครับเป็นอินโทรฝากไว้เป็นกันบ้านนะครับเดี๋ยวอีกคลิปถัดไปเรามาเฉลยนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ